เดี๋ยววันนี้จะเอาพริกลงในถุงกระสอบนะคะก็คือเป็นถุงดินนะคะตรงนี้นี่นะคะอันนี้เป็นถุงดินนะคะที่เราซื้อมาเดี๋ยวเราจะปลูกพริกลงในกระสอบนะคะเป็นกระสอบค่ะเขามีรูพุนนะคะเราก็ไม่ต้องเจาะรูเดี๋ยวเราจะเอาพริกซึ่งตอนนี้นะคะพริกที่เราจะทำการทดลองปลูกก็คืออันนี้เป็นพริกที่ไม่ได้เด็ดยอดนะคะเริ่มจะมีช่อดอกแล้วนะคะตรงนี้อันนี้เริ่มมีช่อดอกแล้วนะคะกับตัวนี้ค่ะอันนี้เป็นพริกนะคะที่เด็ดยอดนะคะซึ่งตอนนี้เขาเริ่มแตกตาข้างแล้วนะคะเราจะเอาลงกระสอบค่ะแล้วดูว่าปลูกแบบไหนนะคะมันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงนะคะไปดูกันเลยค่ะเวลาที่เราดึงถุงเห็นไหมคะรากของเขาจะไม่เกิดความเสียหายเลยนะคะเราต้องคว่ำกล้าของพริกลงแบบนี้นะคะเราจะได้เห็นไหมคะรากของเขาสวยงามเลยรากเขากำลังกินดินจนถึงก้นถุงนะคะทำไมเราต้องเอาลงในถุงดำก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราปลูกเอาเมล็ดลงมาหว่านเลยเวลากว่าเขาจะโตค่ะสารอาหารที่อยู่ในดินหมดนะคะแล้วเวลาเราหว่านปุ๋ยก็จะทำให้ต้นเขาแกรนนะคะแล้วไม่โตค่ะเป็นต้นเล็กๆแต่ก็มีดอกเนี้ยค่ะผลผลิตจะไม่ดีเท่านะคะดังนั้นใครที่ปลูกพริกแล้วชอบหว่านหรือว่าเอาเมล็ดต้นเล็กๆมาปลูกเลยยังไม่ดีนะคะเราต้องเปลี่ยนอย่างน้อยจะต้องเปลี่ยนดินให้เขา3 ครั้งนะคะเพราะว่าเราปลูกในกระถางมันมีข้อจำกัดนะคะดินที่ได้ตรงนี้ก็เป็นดินที่เราปรุงเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าใครที่ติดตามเพจของจิตรภาการ์เด้นอยู่นะคะก็จะรู้ว่าทุกครั้งที่ปลูกผักลงในกระถางจะมีการปรุงดินก่อนเสมอนะคะซึ่งมีทั้งเศษวัตถุอินทรีย์ต่างๆนะคะเป็นอันนี้เป็นดินที่ผสมหมักด้วยใบก้ามปูนะคะแล้วก็มีการให้แบคทีเรียสังเคราะห์แสงแล้วก็น้ำหมักเชื้อภาพก่อนนะคะที่เราจะเอามาปลูกถ้าต้นทุนดีนะคะถ้าเรามีวัตถุดิบมีต้นทุนดีปลูกอะไรก็งามค่ะแล้วก็เราก็ไม่ต้องมาเปลืองปุ๋ยดูแลบำรุงรักษาด้วยอันนี้ปลูกแบบอินทรีย์ค่ะเห็นไหมคะปลูกแบบอินทรีย์บ้านๆค่ะแต่ปลูกในเมืองนะคะอันนี้เป็นในเมืองเลยนะคะเป็นบ้านหลังที่แบบว่าใครมาก็ตกใจว่ามีผักมาขึ้นอยู่ในเมืองได้ยังไงใครที่สนใจเพจของจิตรภาการ์เด้นนะคะเข้ามาศึกษาเข้ามาดูได้นะคะแล้วจะรู้ว่าจะหลงรักการปลูกผักกินเองไปเลยค่ะนี่เสร็จแล้ว1 ถุงค่ะเสร็จแล้วนะคะเอาวางไว้ตรงนี้ก่อนต่อไปอีก1 ถุงนะคะเวลาเราพับถุงผ้าเราพับถุงก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะพับลงมาครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าเราใช้ชั้นเดียวนะคะมันจะเขาจะบางแล้วก็อาจจะทำให้ใช้ได้ไม่นานเวลาเราลดน้ำเนี้ยค่ะเขาก็อาจจะถุงแตกได้แตกก่อนที่พริกเราจะโตนะคะแล้วก็พับก้นถุงเข้าไปข้างในแบบนี้ค่ะข้างในแบบนี้นะคะพับลงครึ่งหนึ่งค่ะให้เขาได้เป็น2 ชั้นนะคะจับตรงกลางแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้ค่ะเราก็จะได้เป็น2 ชั้นแล้วก็ใส่ในกระถางไว้ก่อนก็ได้ค่ะเขาจะได้ไม่เสียรูปแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะแล้วก็ตักดินใส่เราใส่ดินลงไปแค่ครึ่งถุงก็พอนะคะใส่ดินลงไปแค่ครึ่งถุงก่อนค่ะแล้วเราจะเอาก้าลงก่อนแล้วค่อยเอาดินใส่ทีหลังนะคะแบบนี้เหมือนเดิมค่ะใช้นิ้ว2 นิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็จับไว้ค่ะคว่ำลงนะคะแล้วก็ถอดออกแบบนี้ค่ะอันนี้ต้นเขายังเล็กอยู่นะคะ เดี๋ยวเราเปลี่ยนบ้านให้เขาพยายามอย่าให้เขาได้รับการกระทบกระเทือนนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาลดน้ำนะคะแล้วก็เอาเขาไปตั้งไว้ในที่ร่มนะคะวันแรกก็คือเอาไว้ในร่มก่อนแล้วก็ตั้งไว้ในแดดลำไรให้เขาติดก่อนนะคะพริกเขาชอบแดดนะคะยังไงก็ให้แดดเกิน 4-5 ชั่วโมงนะคะสำหรับบ้านในเมืองก็จะมีทิศทางของแดดไม่เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูทิศทางด้วยว่าเอาตั้งไว้ตรงไหนเขาถึงจะโตนะคะเดี๋ยวรดน้ำนะคะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเอาไปตั้งไว้ข้างเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้นะคะเห็นไหมคะถุงแบบนี้น่ารักมากเลยนะคะขนาดพอดีเลยเหมือนเราใส่ในกระถางเลยนะคะพริกของเราเอาไว้ด้านข้างของบ้านนะคะเขียวสวยค่ะเพราะว่าเราปรุงดินด้วยปฏิกิริยาสังเคราะห์แสงนะคะตัวนี้เห็นไหมคะใครที่ไม่รู้จักก็รีบไปหามาใช้เลยนะคะไม่ได้ใช้สารเคมีเลยนะคะแล้วก็นี่เลยด้านหลังบ้านนะคะเขียวๆอยู่นี่เป็นต้นอ่อนของผักบุ้งนะคะกำลังเพาะขึ้นกำลังขึ้นก็มีค่ะแล้วก็เป็นกล้านะคะโดนนกมาจิกกินนะคะนี่เป็นกล้าของพริกที่ใส่ในถาดหลุมไว้นะคะตอนแรกนี่เต็มถาดเลยค่ะแต่ก็พอเก็บไว้สักพักหนึ่งนี่เริ่มมีศัตรูนะคะผักบุ้งกำลังงามเลยค่ะข้างในเดินเข้าไปไม่ไหวแล้วนะคะเพราะตอนนี้เริ่มขยายแล้วพริกของเราเห็นไหมคะเป็นพริกที่ทำการทดลองเด็ดยอดนะคะซึ่งจะสังเกตเลยว่ายอดแตกกิ่งหนึ่งต้นหนึ่งนี่ประมาณ 4-5 กิ่งได้เลยนะคะเราจะลองเพิ่มพื้นที่ดูว่าเด็ดยอดแล้วจะแตกพุ่มสวยขนาดไหนยังไงวันนี้นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็กดไลค์นะคะถ้าใช่ก็กดแชร์อย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็กดสั่นกระดิ่งสีเทาไว้ให้ด้วยนะคะเพราะจะได้รับข้อมูลข่าวสารและชมคลิปดีๆของจิรภาการ์เด้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ